กาศข่าวดีหลังรอนานอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตามองและเชียร์กันจำนวนมากสำหรับทาทายังและบุ๊กสิกขพัฒน์เศรษฐพงษ์พัชระจะเห็นภาพคู่และโมเมนต์น่ารักน่ารักอยู่บ่อยครั้งซึ่งสาวทาทายอมรับว่าสนิทสนมกันกำลังคุยกันแต่สถานะยังคงเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดล่าสุดค่ะบนเวทีคอนเสิร์ตไทยประการพรีเซนต์แกรมมี่และ RS 90ปีคอนเสิร์ตมีบางช่วงบางตอนที่สาวทาทาบอกกับหนุ่มเจมส์เรืองศักดิ์ว่าฉันยังโสดมีเพื่อนดีๆหาให้ด้วยเอาละค่ะงานนี้ก็คงต้องจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่แล้วว่าจะรุนขึ้นหรือไม่ขึ้นยังไงนะคะแต่ถ้ามีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะทางทีมข่าวจะรีบมาอัปเดตค่ะ